ป็น first impression ที่เราจะได้เจอกันในวันนี้นะคะOh my god อิทิที่มันนั่งมองอะไรวะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พรชปูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะนี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะหัวยังเปียกอยู่เลย วันนี้มีแพลนว่าจะไปช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าฝนมันตกพอฝนมาตกแล้วมันก็จะไม่มีตลาดนะคะว่านัตตี้กะว่าจะไปถนนคนเดินนั่นเองนะคะและนัตตี้ถือโอกาสจะมาลองแป้งด้วยนะคะแล้วก็ทดสอบกันไปพร้อมๆกันในคลิปนี้นะคะซึ่งก็เป็นการลองครั้งแรกเป็น first impression ที่เราจะได้เจอกันในวันนี้นะคะ wow. Q Press เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วคือแบบเยอะมากเขาทำออกมาหลายสีมากแมวๆๆ Q Press Evoli Stella Oil Contour Foundation Powder SPF 30 PA บวกๆนะคะเป็นนวัตกรรมโฟโตโครมิกเทคโนโลยีนะคะซึ่งนวัตกรรมนี้เนี่ยจะให้อนุแป้งที่สามารถปรับโทนสีของแป้งอัตโนมัติให้เข้ากับความแรงของแสง wow. ให้ผิวสวยมีมิติในทุกสภาพแสงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนนี่ก็คือสิ่งที่แบรนด์เขาเคลมมาเราจะอยู่ในที่แสงน้อยที่แสงมากที่เราต้องเจอแสงแดดที่เราต้องเจอแสงแฟลชก็ยังเป๊ะอะไรประมาณนี้นะคะแน่นอนว่าแบรนด์ Q Press เป็นแบรนด์คนไทยเขาก็ต้องทำสีออกมาหลากหลายให้เข้ากับสภาพผิวของคนไทยเขาจะมีเป็นโทนที่เป็นโทนเอ็นโทนเหลืองๆแล้วก็โทนพีซึ่งเป็นโทนชมพูนั่นเองก็เลือกให้เหมาะกับสภาพผิวตัวเองได้เลยนะคะสภาพผิวนัตตี้นะคะจะใช้ประมาณN1 N2 ประมาณนี้ได้นะคะก็คือโทนแบบเหลืองๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะดู N1 แล้วก็ N2 ก่อนนะกลับมาจากเกาหลีคือเป็นหวัดนะเซ็งเลยเฮ้ยตลับสวยเฮ้ยตลับสวยอ่ะเออเลิศเฮ้ยสวยจริงๆก็จะมีพับนะคะแบบนี้นุ่มๆเปิดเข้ามาอีกก็จะเป็นแป้งและกระจกค่ะทึข้างบนจะเป็น N1 แล้วก็ข้างล่างจะเป็น N2 นะคะรู้สึกว่า N2 เนี่ยจะเข้ากับผิวมากกว่านะคะนัตตี้จะเลือกทา N2 นะซึ่งวันนี้เราก็จะไม่ลงรองพื้นนะคะเพราะว่าเราจะทดสอบแป้งจริงๆนะคะให้ลงสกินแคร์ก่อนนะคะค่อยลงแป้งนะคะเพราะว่าผิวหน้าจะได้ชุ่มชื้นแล้วก็แป้งจะได้เกาะติดผิวหน้าของเราดีนะจ๊ะการทาก็กดลงแบบนี้นะคะมันจะได้แน่นๆเนียนๆเนื้อแป้งค่อนข้างเนียนมากเลยแล้วก็เนื้อนุ่มๆดีนะคะอาจารย์เปรียบเทียบเลยนะจ๊ะทาแล้วนะคะกับยังไม่ได้ทานะคะเนียนมากปกปิดดีก็รู้สึกแบบเบาๆไม่ได้หนักผิวอะไรนะคะใต้ตรงใต้ตาตบเข้าไปทาเสร็จแล้วนะคะทั้งหน้าแล้วก็ทั้งคอนะคะเราจะแต่งหน้าต่อนะคะจ้าเด้แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาแต่งหน้าและทำผมไปประมาณชั่วโมงครึ่งเพราะว่าผมนัตตี้กว่าจะแห้งเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่านัตตี้ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองนะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะก็แล้วแต่ว่ารถจะติดไหมนะคะเพราะว่ามันไกลจากบ้านนัตตี้ประมาณ 50-60 กิโลเลยทีเดียวเชียวนะคะไปค่ะไปค่ะ Love me Love meDon't forget you love me when I break things, make things a little bit uncomfy. ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ5โมงเย็นแล้วนะคะออกมาคนเดียวมาคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยเพราะว่าหนูอยู่ในเมืองนะคะนัตตี้ต้องนัดกับหนูเจอกันอยู่ที่ในเมืองนะจ๊ะตอนนี้มาแวะที่อเมซอนนะคะหาซื้อคาปูชิโน่กินก่อนนะคะผ่านมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยดูหน้าก็ยังได้อยู่นะคะปกติแล้วมันก็จะมันแล้วล่ะเพราะว่านัตตี้เป็นคนน้ำมันมากนะคะคือพอดีแบบนัตตี้ไปคนเดียวแล้วแบบมันไม่สามารถที่จะถ่ายได้ก็เลยแบบโทรนัดกับโนนะคะพอดีโนยังไม่ได้กลับบ้านก็เลยให้โนรอที่ในเมืองก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถนนคนเดินกันแต่ว่าตอนนี้มันคึมมากเลยก็รู้นึกอยู่ว่าจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราค่อยวางแผนกันใหม่ดีกว่าว่าเราจะไปที่ไหนกันดีนะคะฝนตกทุกวันใช่แล้วนะคะแต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะคะกับการกินเครื่องดื่มที่หวานแล้วก็น้ำตาลเยอะๆแบบนี้นะคะรีบขับรถไปในเมืองดีกว่านะคะ
ตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้ขับรถมาถึงที่เซ็นทรัลเดี๋ยวมาซื้อของที่เซ็นทรัลก่อนนะคะอินบ็อกซ์หานุว่าที่ถนนคนเดินเขาขายกันหรือเปล่านุส่งมาบอกว่าฝนตกแล้วก็คือเขายังไม่ตั้งขายของเลยวันนี้เขาน่าจะไม่ตั้งนะคะโอ้ยคือก็ขับรถมาก็ไกลอ่ะก็ไกลมากอ่ะแล้วก็ล้มเหลวไม่เป็นไรเราก็ช็อปมันอยู่ในเซ็นทรัลนี่แหละไปค่ะไปค่ะมาเพลงนัดช็อปมาค่ะเพลงมานัดกันกับนุเจอกันที่นี่นุบอกว่าอยู่ที่นี่แล้วแต่ตอนนี้ขอห้องน้ำก่อนบนเงาคนเนี้ยก็จะแปลกๆเกี่ยวกับการที่แบบเดินถือกล้องแล้วก็เอาคุยคนเดียวนะคะคนก็ตกใจตอนนี้อยู่ในห้องน้ำมาเติมแป้งตรงเนี้ยที่เป็นหวานเป็นหวานแล้วแบบมันมีน้ำมูกมาแล้วแป้งมันก็หลุดตรงเนี้ยตรงรูจมูกแต่ว่าตรงอื่นน่ะดีอยู่ยังโอเคอยู่นะคะแต่งตัวมันอยู่ที่เกาหลีเลยทั้งเสื้อยืดทั้งแบบทั้งกางเกงแล้วก็กระเป๋าตอนอยู่ที่เกาหลีเลยนะคะลูกบอกว่าอยู่แถวๆตู่ปลาวันนี้จะเสียงดังๆหน่อยเพราะว่าเค้ามีศิลปินมาใครล่ะมาอะตอมก็ตอมมาอยู่ไหนวะคุณเด้คุณเด้สวัสดีค่ะกำลังวอล์กอยู่กำลังวอล์กอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไปกล้องหน่อยที่กำลังวอล์กปิดไมค์ละน่าจะได้ยินแล้วฮัลโหล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 ก็กะว่าจะมาถนนคนเดินตีห้าโมงเขาตั้งแล้วจริงเหรอตอนนี้เดินเล่นซื้อของที่เซ็นทรัลก่อนคือตอนนี้หกโมงเย็นปะแล้วนุ้ยอยากกินสตาร์บัคตอนนี้ไปเย็นสตาร์บัคเดี๋ยววางแผนก่อนว่าจะไปช้อปปิ้งอะไรนี่มานี่เอาเขินซะงั้นอ่ะไม่มาซะงั้นอ่ะนุ้ยสั่งเลยว่าพี่จะกินคาปูอเมซอนมาละบุฟเฟ่ต์อะไรเลยมาแล้วนะคะมิลชีพานาคอตต้านี่คือแก้วละ200บาทแต่มันก็ไม่ค่อยหวานนะก็มันเป็นแบบชานมอ่ะหมึดตึบเลยเนี่ยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มาดูหน้ากันก่อนนะคะปากนี่เติมไป3รอบแล้วนะแต่ว่าแป้งนี่ยังไม่ได้เติมนะคะหน้าก็ยังไม่ได้ซับนะคะก็ได้อยู่ฝนตกแล้วค่ะตอนนี้หมดสิทธิ์ละกับถนนคนเดินนะไม่มีใครไปหรอกเดี๋ยวเราลองเปิดแฟลชถ่ายหน้าดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะปิดวิดีโอก่อนไปถ่ายรูปไปเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันนะคะเดี๋ยวมันจะค่ำจะมืดนี่แต่งตัวเหมือนอยู่ที่เกาหลีเลยนี่เราไปดูรองเท้ากันนะคะนี่ก็อยากได้รองเท้า running ใหม่เพื่อต้อนรับฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซึ่งไม่ได้ซ้อมเลยรองเท้าเป็นเพื่อนอะไรอ่ะเฮ้ยเชนไม่ออกด้วยว่ะเหมือนน้ำจิ้มอะไรสักอย่างนึงไปไดโซกันไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเขามีตะกร้าไหมเดี๋ยวแป้งทาอายแชโดว์รูปไข่มันเกี่ยวอะไรกับไข่ตาปลอมเอาไว้ใส่มืออย่างนี้ป่ะวะยังไงวะนี่อย่างนี้อ่ะนี่ไปหลงอยู่ในร้านแชปตั้งนาน 50% ได้มา3ตัวเองเขาก็ลดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วไงแล้วแบบของมันก็เริ่มหมดแล้วก็ไซส์ก็ไม่มีละตอนนี้กี่โมงละคุ้มคือก็พี่นัทเริ่มแต่งหน้าประมาณตอนบ่ายประมาณ6ชั่วโมงได้แล้วนะคะหน้าก็ยังไม่ได้ซับเดี๋ยวชอบต่ออีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินเอาอะไรดีกินอะไรที่มันเผ็ดๆเป็นน้ำซุปเนื้อบ่คือเตี้ยหิวแต่นุ่มมันไม่หิวเพราะมันกินสตาร์บัคไปหมดแก้วใหญ่เวอร์เดี๋ยวลองถ่ายรูปเปิดแฟลชดูนะตอนนี้เลยนะคะ
ันนี้เป็นซุปเนื้อใช่ไหมรสอ่อนๆรสแบบไม่มาจัดเท่าไหร่อันนี้เป็นไทยกับไข่เจียวหรือว่าหอยทอดเดี๋ยวเราเติมลิฟต์กันหน่อยนะคะมาท็อปแล้วเรามาดูผลไม้ฝากเด็กข้างบ้านเด็กข้างบ้านเพราะว่าเลือกลอตเตอรี่ให้พ่อถูกเลขท้าย2ตัวค่ะขอบคุณนะคะเราก็จะพบปะประชาชนไปเรื่อยๆนะคะช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะคะกำลังจะขับรถกลับบ้านนะคะตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านไปน่าจะถึงบ้านประมาณเกือบ5ทุ่มนะ นาทีก็คือแต่งมาหลายชั่วโมงมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราส่องไฟดูนะคะเขาบอกว่าแป้งมันสู้แสงมากเลยนะมันเปิดไฟตรงไหนวะเปิดไฟเปิดยังไงโอ้ my god ก็สว่างไปโอ้โหกระพริบอีกเป็นไฟที่คุณพ่อซื้อมาให้นะคะไฟแบบจัดมากเวอร์เอาให้ดูให้ดูดูหน้านะคะเขาบอกว่าจะสู้แสงมากยิ่งโดนแสงผิวยิ่งสวยผิวยิ่งจะแบบเล่นแสงขับรถกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันอีกทีนึงอยู่ที่บ้านขับรถปลอดภัยเดินทางถึงบ้านปลอดภัยบอกเลยไปกลับมาแล้วตอนนี้4 ทุ่ม 34 นาทีที่ไม่ได้หยิบกระดาษซับมันเลยนะคะไม่ได้เติมแป้งเลยเพื่อเป็นการทดสอบนะคะว่าหน้ายังมีแป้งอยู่จริงๆนะคะที่ใช้ cleansing ที่เป็นแบบทิชชู่นะคะเช็ดให้ตรงแก้มตรงนี้เราได้ลองบาดให้ดูนะคะปึ๊บอ่ะเห็นปะพอเช็ดออกแล้วแป้งก็หลุดเลยนี่คือยังมีแป้งติดอยู่เห็นไหมอันนี้คือผิวจริงของเจ้ส่วนนี้คือแป้งนะคะอย่าเกาะยึดหน้าเจ้อยู่แบบสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทดสอบที่ยาวนานทั้งวันมากๆเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นแบบว่าเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนละกันนะคะนาติ๊กก็มาทดสอบให้ดูนะคะแล้วก็รีวิวแล้วก็รวมไปถึงพาไปช้อปปิ้งกันกรุบกริบนะคะก็เสียใจอยู่ที่แบบไม่เป็นไปตามที่วางแผนค่ะเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะต้องไปล้างหน้าอาบน้ำนะคะแล้วก็มานั่งตัดคลิปนี้แหละต่อนะคะ เพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้นอนตอนกี่โมงนะคะเมื่อวานนอนตอน 4:00 วันนี้จะได้นอนตอนไหนก็ยังไม่รู้ไปละบาย